สวัสดีนะครับผมสวัสดีวันพุธนะครับมาย่ำนาครับผมทีมดงศักดิ์นะครับแต่ว่าผมมาสายนะพวกเขาโรงงานเนี่ยไปหมดแล้วนะครับมากี่คันนอกนี่2 4 5 5คันหรือเปล่านะเดี๋ยวไปนับดูอีกทีครับแต่ว่าคันนี้พี่ลิงนะครับผมต้องเรียกใหม่แล้วนี่ต้องขอฉายาให้ใหม่แล้วนะครับสำหรับพี่ลิงนะครับหรือว่าน้องภูโอ้ลืมแกะเชือกโอ้ยังดีนะที่ไหวทิพย์ทันนะครับถ้าเกิดเป็นผมเมื่อกี้นี่อาจจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างที่ว่าจะตื่นตูมนะครับเห็นอะไรที่มันตกใจที่ไปได้นะผมทำตัวไม่ถูกนะครับวันนี้ก็จะขับยันมาเหมือนเดิมนะครับกับโคกสยามมากี่คันนะวันนี้5คันพี่แจ็คมาเปล่ามาอ๋อพี่แจ็คมาด้วยนะครับวันนี้ไม่เจอกันนานนะครับสำหรับพี่แจ็คแจ็คแป๊บโพนะครับตั้งไม่มีต้องใช้ตัวนี้ลองเอานะครับเอาแล้วไอ้คันที่ว่ามุยเล้งอะไรมันดีดอ๋อมันดีดยกหัวใส่ใหม่ไงอ๋อเมื่อวานนี้ขับมุยเล้งนะครับวันนี้ขับสยามแต่ว่าเครื่องตัวเดิมนะครับผมแต่ว่าวินตัวนี้ใช้หลัง4ร่องเลยนะครับขนาดหน้า8นะปกติสยามมันมีแค่3ร่องนะครับนี่เนาะขับหน้า5นะครับแล้วก็แปลงลูกเตะมาเรียบร้อยนะครับนี่เนาะใครที่ว่าจะดูนะวิธีการแปลงลูกเตะก็ดูเอาเลยนะบอกให้ผมรีวิวให้รีวิวแล้วก็เข้ามาดูด้วยนะครับนี่เราก็จะยึดตัวนี้นะไดน็อตยึดตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะหาขาที่ว่าลูกเตะรุ่นเก่าๆที่ว่าเราไม่ใช้นะตามร้านของเก่านะก็ลองหาดูนะครับนะก็แปลงขึ้นมาแล้วก็ต่อขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อเสริมตัวนี้นะครับนี่เนาะโอเคเนาะรู้เรื่องเนาะทำเป็นนะครับง่ายถ้าเกิดว่าไม่เป็นก็ไปหาช่างก็ได้นะครับอันนี้น่าเท่าไหร่นี่6นะ6วง28นะครับแล้วก็มีเว้าด้วยนะครับเข้าท่าดีน่าจะปั๊มเองหรือเปล่าเนาะนี่ได้ตั้งเท่าไหร่เพื่อพี่เอช่วยบอกด้วย ผมยังวัดไม่เป็นนะครับแต่ว่าเกือบว่าองศานี่น่าจะถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็90เนาะแต่ว่านะมานี้ก็น่าจะประมาณ75นะครับโอเคเนาะสวยงามนะครับสยามพัดบวกนะครับตัวนี้แล้วใบนี่ปั๊มเองเหรออ๋อใบตัดนะครับทำเองเลยโอ้ทำเองนะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่แหละเห็นพี่เอกเขาว่าจะทำแบบนี้แหละที่ซื้อวงล้อผมไปนะครับตอนนี้จะมีการฟังมาให้เรียบร้อยแล้วมีเซลนะครับส่งงานกี่ไร่วันนี้35 220 200แล้วเหรอถ้าไปถ้าบ้านผม220มันไกลอ๋อถ้ารับงานเท่านี้ก็200นะครับแต่ว่าถ้าไปแถวบ้านเล็กๆน้าพิพันธ์อ๋ออ๋ออันนี้น้าพิพันธ์เลยเนี่ยอ๋อเป็นนาของพิพันธ์นะครับแล้ววันนี้ก็มาเอาแรงเขาคืนเนี่ยใช่ไหมอ๋อครับก็จ้างนะครับไร่235ไร่ก็ 7,000 นะครับมาด้วยกัน5คันก็เท่าไหร่เนาะนี่หารกันเองนะครับหารกันเอาเองเนาะผมไม่มีเครื่องคิดเลขมานะครับแต่เช้าอยู่สมองก็ยังไม่ค่อยสั่งงานนะครับเอาออกป่ะเนี่ยได้ลอง
ดูนะว่าสยามลองดูนะจะวิ่งไปหรือเปล่านะครับขอฉายาให้ด้วยนะครับจะเรียกอะไรดียันมาแล้วเครื่อง125ยังไม่เสร็จใช่ไหมอ๋อเครื่อง RT 125ตัวนั้นแรงนะครับแรงใช้ได้เลยนะไปไปไปก็ประมาณนี้นะประมาณเมตร90พี่แจ็คก็มานะเดี๋ยวพาไปดูพี่แจ็คด้วยนะแค่หนึ่งนะดิลองเกียร์2สว่าจะยกล้อได้ไหมน้อสยามเดี๋ยวต้องลองถามดูนะครับสว่าสะโกงดิ่งลมนึงเขาขับมานานเนาะขับจนชินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูซารีแป๊บนึงนะครับเขียนข้าวนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูซารีแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามีการเกิดสงสัยนะใน Facebook นะครับว่าซารี่เข็นมันได้7ตันจริงไหมนะครับในเขตแถวขานุนะผมบอกเลยนะครับว่าได้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ถึงนะครับคันนี้เข็นข้าวได้ประมาณประมาณ5ตันนะครับ5เคียนเนาะ2อุ้มนะครับนั่นแหละแต่ว่ารถที่ว่าเข็นมันได้7ตันนั้นจะมาเข็นข้าวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันฐานล้อมันจะกว้างกว่านี้นะครับนี่เนาะนี่นะครับเขาก็จะใช้เป็นของชุดรถ6ล้อเลยนะครับโอเคเนาะนี่นะเป็นพาว6ล้อนะครับสามารถเสริม6ล้อได้อันนี้ได้2ตันเอ้ยไม่ใช่2ตันสิ5เกียร์นะครับหรือว่าประมาณ5ตันนะครับแล้วก็เหล็กก็ใช้หน้า4นะครับแล้วก็เบรกเนี่ยระบบเบรกของเขานะครับนี่แหละก็มีเกิดข้อสงสัยมาเนี่ยผมไปเปิดเจอค้นหาใน Facebook ว่าเข็นมันได้7ตันจริงไหมเนาะผมบอกเลยนะว่าได้นะผมจะพาไปดูนะครับเพราะว่ารถอีแตนแถวเขตบ้านผมที่บุรีรัมย์นี่ก็มีแค่5ตัน5 6ตันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอัดจริงๆก็ได้7ตันเหมือนกันนะหมายถึงว่าไอ้แตนเล็กนะถ้าเกิดว่าไอ้แตนใหญ่ก็ได้9ตันกว่านะครับไอ้แตน6ล้อนะครับนั่นแหละโอเคเนาะแล้วก็จะไปดูรถยำนาต่อนะครับถึงไหนแล้วนี่มาดูพี่พันธ์หน่อยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่ามีใครมาบ้างมีพี่พันธ์นะครับโอ้แกรูปนี่ก็ยังซิ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยมีใครน้อเนี่ยนี่พี่ลิงนะครับพี่ลิงขับสยามก็ซิ่งนะครับนี่ยกล้อได้ไหมน้อนี่อันนี้ใครพี่จิ๋วไม่ได้เจอกันหลายวันใช่ไหมขอดูรถใกล้ๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าเขานะครับไม่ได้เห็นหน้าใครเลยเนี่ยเขาโปกหน้าโปกตาหมดนะครับพี่จิ๋วจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่าพี่เขาชื่ออะไรเขียนหน้า120นะครับแล้วก็พระเอกนะครับพระเอกประจำทีมงานนะครับผมหรือว่าพี่แจ็คนะครับแจ็คแป๊บโพหวานใจเด็กๆครับอันนี้ขาแรกขาลุยครับย่ำนี้แรกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่แรกเนี่ยดูรอยดิจะสังเกตว่าดูรอยอันนี้รอย
รอยของพี่ลิงอันนี้รอยพี่แจ็คนะครับโทษไม่ใช่รอยพี่จิ๋วอันนี้รอยพี่แจ็คนะครับนี่ลึกกว่าเพื่อนเลยนะคุ้มเลยนะครับน่ะจะคอยดูนะรอยพี่ลิงนะครับจะลงเท่ารอยของพี่แจ็คไหมนะเนี่ยได้เสียงขนาดท่อเดิมนะนี่ท่อเดิมยังแสบได้ขนาดนี้นะครับแจ็ค104ก็ไม่ได้เจอหลายวันนะพี่ถึงมากเลยรู้สึกว่าจะประมาณ2เดือนนะครับสำหรับทีมงานนี้เนาะก็ปกติแล้วก็จะไปย่ำแถวบ้านผมบ่อยนะครับเพราะว่าเขาหวานแห้งกันหมดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีงานไปนะครับก่อนนี้ก็วิ่งผ่านหน้าบ้านผมเกือบทุกวันจริงๆนะครับทีมงานนี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีครับเพราะว่ารถก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็เขาก็หวานแห้งกันไปเยอะเนาะแต่ว่ามาในเขตแถวบ้านของทีมงานก็ยังมีงานเยอะนะครับยังมีงานให้ทำอยู่เรื่อยๆครับชอบมากเลยพี่แจ็คเนี่ยแรกดีจังเลยนะครับย่ำหมักไว้แล้วนะเนี่ยย่ำหมักไว้รอบนึงแล้วก็ถึงวันจริงก็ทำได้ไม่ยากนะครับอาจจะย่ำ2รอบแล้วก็พอนะครับย่ำ3รูป2 35ไร่ก็น่าจะประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 8:30 9:00ตกคนละ7 5 35 35 ไร่ตกคนละ7ไร่เนาะเพราะว่ามัน35ไร่35หาร5เท่ากับ7 35ตกคนละ7ไร่ได้200คนละ 1,400 บาทนะครับรายได้ดีแล้วค่าน้ำมูกน้ำมันประมาณ300นะครับติดกระเป๋ากลับบ้านไปให้เมีย1,000ตัวเองก็พบปะกับสังสรรค์กับเพื่อนสักประมาณ100ก็พอแล้วเนาะหรือว่าลงขันกันคนละ100เนาะ500บาทโอ้แต่เกือบรังเลยนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆรังนึงก็600กว่าบาทนะครับเอาง่ายๆครับคนละ120เนาะเกือบถ้าได้600ก็ไปพอลังอยู่ดีนั่นแหละลังว่าลังหนึ่งมัน600กว่าบาทนะครับอะไรคือลังหนึ่งก็ไปหาข้อมูลเองนะครับผมไม่อยากจะสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็เดิมมันก็มาดังจริงเลยเนี่ยปกติแล้วทีมนี้ก็จะมีเท่าไหร่เนาะ8คันหรือไง7-8คันนะครับเพราะว่าก็มีงานเป็นของตัวเองไปทำก็ต้องไปนะครับก็คันนี้ว่านะครับมาต่างคนก็ต่างที่นาครับทุกคนนะครับอาจจะไปฉีดยาบ้างไปดึงน้ำบ้างนะครับ
ายแล้วพี่พันคนไหนพี่พันผมลืมไปหมดแล้วจำได้แต่พี่แจ็คแป๊บโปคนเดียวนะครับเพราะว่าจำง่ายนะครับก็จะไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่นะครับจะไปเรื่อยๆจะไม่เหมือนกับทางพี่สมคิดนะพี่อัดเต็มสูบอันนี้เน้นทำงานนะเน้นระยะยาวแต่ว่าเครื่องก็ทำมากันมาบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ทำเลยนะอาจจะมีนิดหน่อยนะครับว่าเกิดว่าเราทำเยอะจริงๆเนี่ยแรงก็จริงอยู่นะแต่ก็ต้องแรงแรงตามตังเนาะทางตามมือนะครับเราเผลอเร่งแรงนานๆเนี่ยไม่ได้นะอาจจะต้องฟักจ่ายเยอะกว่านั้นนะครับโอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ